ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากนะครับภาพใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรืออุตสาหกรรมเนี่ยยังเป็นเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลอยากให้สเปรดส่วนต่างของดอกเบี้ยแคบลงนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบก็คือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยสูงครับหลายคนอาจจะบอกว่าท่านคนที่พูดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารบอกว่าอย่าไปคิดแค่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเช่นรับฝาก 1% ปล่อยกู้ 7% ส่วนต่าง 6% บอกคิดอย่างนั้นไม่ได้ฮะต้องคิดนิมหรือ Net Interest Margin จะต้องเอาต้นทุนต่างๆใส่เข้าไปด้วยเช่นถ้าต้นทุนบริหารคน 1% ต้นทุนซอฟต์แวร์ 1% ต้นทุนเรื่องของ NPL 1% จริงๆมันไม่ได้เหลือส่วนต่างถึงขนาด 7% ลบ 1%อาจจะเหลือส่วนต่างแค่ 3% แต่ต้องเรียนงี้นะครับเวลาเราทำธุรกิจสมมุติเวลาเราเปิดร้านหรือเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต้นทุนเนี่ยเราไม่สามารถผลักภาระให้กับคนอื่นได้ครับการที่เราจะบอกว่าเราได้ไม่ถึงเนื่องจากเป็นต้นทุนด้วยเป็นการปล่อยแล้วก็ทำให้หนี้เสียเยอะเราก็เลยต้องเอาตัวเลขที่ได้ไปลบกับตัวเลขที่เสียแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจเหล่านี้ต้องกำไรอย่างเดียวเหรอฮะแต่ถ้าเกิดเราเทียบส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยกับต่างประเทศมีคนทำเรคคอร์ดไว้นะครับก็คือประเทศไทยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับอย่าไปเทียบกับประเทศที่เงินเฟ้อสูงนะฮะให้เทียบกับประเทศที่ปกติซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าตัวเลขส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้คนกู้เงินต้นทุนจะสูงขึ้นไอ้จุดนั้นก็จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งปรากฏว่าก็มีการรายงานข่าวมาเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆหรือคนที่เป็นลูกค้าชั้นดีหรือบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ถึงแม้เป็นบริษัทในไทยเหมือนกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ต้นทุนดอกเบี้ยถูกมากครับว่ากันว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยต้นทุนกู้เนี่ยฮะไม่เกิน 2% นะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับ SME ที่ต้นทุน 7-8% กรณีเขาปล่อยกู้เนี่ยมันก็เลยทำใหเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะครับรัฐบาลเขาก็เลยอยากให้ลดในตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยลดลงอันนั้นคือโจทย์ใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับนักวิเคราะห์เขาก็มาตีความว่าไอ้การที่จะบีบให้แบงค์ลดดอกเบี้ยลงเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ที่ทำให้รายได้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ลดลงวันนี้นักวิเคราะห์ก็ทำออกมาบอกว่าไอ้การลดลงแค่ดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย 0.50% เนี่ยไม่ได้ทำให้รายได้กลุ่มแบงค์หายไปครับเพราะมันเป็นแค่ส่วนน้อยนั่นก็คือข่าวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เกิดขึ้นผมอยากให้จับตาหุ้นกลุ่มนี้จริงๆครับเพราะว่าถ้าเราไล่ดูดีๆเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มที่ช่วยจะบ่งชี้ได้ว่าเมื่อไหร่ตลาดหุ้นจะฟื้นหรือยังลงได้อีกเนื่องจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยถูกน้ำหนักดัชนีอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะไม่โทษฮะไม่ถึงครึ่งอันดับเบอร์2ฮะรองจากพลังงานไม่ถึงครึ่งนะฮะน่าจะคร่าวๆ1ใน4น่าจะได้นะครับคร่าวๆหรือต่ำกว่า1ใน4เล็กน้อยแต่บทบาทถ้าธนาคารพาณิชย์วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงมันน่าจะเป็นตัวชี้แนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นได้ในช่วงที่เรารอในเรื่องของทิศทางที่ชัดเจนนะครับธนาคารพาณิชย์จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องจับตาในเรื่องของการเป็นตัวลีดเดอร์นะครับนั่นก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของธนาคารพาณิชย์เรื่องอื่นประเด็นใหม่ไม่มีนะครับประเด็นอื่นก็จะเป็นภาพเก่าๆทั้งนั้นไม่ได้มีประเด็นใหม่เซ็นดิเด็กก็แกว่งตัวแคบครับวันนี้บวกไปไม่ถึง2จุดแต่ว่าแกว่งตัวแคบมากเป็นเหตุเป็นผลเนื่องจากว่า
ไม่ได้มีปัจจัยที่มีการชี้นำครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนะครับเพิ่มขึ้นไป 1.94 จุดปิดที่ระดับ 1,548.29 ปริมาณการซื้อขาย 5,634 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 AOT บวกไป75สตางค์อันดับ2 Earth ลงมา12สตางค์ต้องระวังนิดนึงนะครับเหมือนรีบาวด์จบไปแล้วคือมันมีเรื่องแปลกหลายอย่างเขาบอกว่าที่หุ้นลงเนี่ยเพราะเจ้าของโดนฟรอสเซลซึ่งแปลว่าอะไรครับพอฟรอสเซลแล้วถ้าราคาหุ้นตกไม่ต้องฟรอสแล้วหรือว่ายังไงนะครับมันยังมีคำตอบที่ไม่ชัดแล้วสาเหตุที่โดนฟรอสเซลเพราะอะไรฮะเอาหุ้นไปค้ำเพื่อจะซื้อหุ้นตัวเองนะครับผมไม่แน่ใจต้องไปไล่ดูแต่ว่าถ้าดูจากแค่โมเมนตัมเนี่ยการที่รีบาวด์และส่งและลงอีกอันนี้ไม่สวยฮะนะครับมันต้องยืนฮะถึงจะสวยอันดับ3 CPF ลงไป50ตังค์อันดับ4 CPO บวกไป25ตังค์อันดับ5 BDMS ลบมา50ตังค์อันดับ6กสิกรไทยบวกไป2บาท50อันดับ7ปตท.ครับลงมา4บาทอันดับ8 IRPC ลงมา10สตังค์อันดับ9 CPN บวกไป2บาท25สตางค์อันดับ10 MTLS บวกไป1บาท75สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ637ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย565ล้านต่างชาติซื้อ 1,259 ล้านนักทุนในประเทศขาย 1,331 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.53% หางเสงลงไป 0.17% สเตททามลงไป 0.11% ให้ลงทุกตลาดเลยครับจาการ์ตาลงไป 0.56% โซคอมพาสิตเกาหลีใต้ลงไป 0.1% ไต้หวันลงไป 0.18% ส่วนยุโรปล่าสุดก็ลงเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ไม่ดีทางแดกเยอรมันลงไป 0.28% CAC 40ลงไป 0.37% ฟุตซี่โทษฮะฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลงไป 76 จุดครับมาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 20,250 ขายออก 20,350 ครับราคาน้ำมันทรงตัวนะฮะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบาทต่อดอลลาร์นะครับ 34.49 บาทต่อดอลลาร์แกว่งตัวแคบๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจะปิดเบรกฝากนิดนึงครับสำหรับท่านผู้ชมที่สะดวกนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ผมจัดสัมมนานะครับปลายเดือนนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ผมจัดสัมมนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคมท่านที่สนใจนะครับที่จะติดตามแนวโน้มตลาดซึ่งผมเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยแนวโน้มตลาดจะชัดเจนแล้วครับเมื่อเทียบกับช่วงนี้ที่ยังแกว่งตัวอยู่เสาร์ที่27พฤษภาคมนะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ใครสนใจ 9:00 นถึงเที่ยงครับสนใจสำรองที่นั่งที่เว็บไซต์ eginvestment.com ครับหรือโทรไป0817838888ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรามาฟังมุมมองนักวิเคราะห์ครับ